โทษนะครับอันนี้เรียกพันธุ์อะไรครับออริเจนเทปเปิลครับผมออริเจนอ๋อราคาเท่าไหร่พี่500,000บาทครับตัวไซส์เด็กอยู่150,000ครับตัวนี้จะนำเข้าจากรัสเซียครับนี่นะฮะน้องตัวนี้นะอายุ3เดือนนะครับราคา150,000นะครับเท่าไหร่พี่ปิงมี่อันนี้คู่2ขายเป็นคู่เนาะตัวนี้เท่าไหร่นะ8,500 4เดือนตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับผมตัวผู้เนาะครับผมน้องปอมมีราคาเท่าไหร่ครับพี่เริ่มต้นสีนี้เท่าไหร่พี่6,900ครับ6,900อ๋อวัคซีนทุกตัวครับวัคซีนทุกตัวนะครับแล้วก็ตรวจพิษลำไส้ให้ด้วยขอส่งราคายังไงพี่ขายตัวอะไรครับผมอันนี้ขายเป็นคู่ไหมอ๋อครับผมแยกตัวก็ขายตัวนี้นะครับ35,000สวยนะครับตั้งในบ้านดูเพลินๆเลยครับสวัสดีนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนนะครับนี่ฮะมาเดินดูบรรยากาศตลาดสัตว์เลี้ยงอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับตอนนี้ผมอยู่ร้านจอนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเดินชมแต่ละโซนนะครับแล้วจะมีโซนข้างๆเจเจมอลครับที่มาขายน้องหมาน้องแมวนะครับไปติดตามรับชมกันนะครับไปครับตองเอนะครับตอนนี้เราอยู่ริมถนนครับริมฟุตบาทตรงส่วนสมเด็จนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่17กันยายนนะครับผมต้อนรับทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศจัดเลี้ยงครับวันอาทิตย์เดินดูไปเรื่อยๆครับผมดูชิ้นนะชิ้นที่ถึงร้อยนะถึงร้อยนกยูง50อันนี้50บาทหรือ50ตัวพี่50บาทถึงละ50บาทครับคนปลาหางนกยูงอันนี้ก็จะเป็นหัวบวกนะครับ80ปลาสอดรวม50บาทสอดแดงบอลลูนครับบอลลูนขอบคุณมากนะครับเสือดาวปลาเสือดาวอันนี้ราคาอยู่ที่80ใช่ป่ะ450เนี่ยก็ดีกว่าครับ450โทษนะครับผม350ริวกินเสือดาวโอเคครับผมเดี๋ยวดูร้านอื่นบ้างครับนี่ค่ะปิ้งก่าราคาเท่าไหร่พี่พี่ครับปิ้งก่าราคาราคาอยู่ที่18ครับ18แล้วก็สีเขียวนี่มีอยู่100สีเขียว100600อ๋อครับผมตัวล่าง18ตอนนี้ราคาอยู่ที่800นะครับแล้วก็สีเขียว600บาทกรอบรอบนี่ครับตัวใหญ่หุ้ยนกโทษนะครับพี่อันนี้เขาเรียกนกอะไรครับอันนี้เรียกนกอะไรฮะกันตัวแบร์ไออ๋อครับผมตัวเท่าไหร่ฮะตัวเท่าไหร่30,000ครับกับตัวแบร์ไอ30,000บาทนะครับผมสีขาวน้องข้างล่างนี่ตัวเท่าไหร่ครับคู่ละ8,000คู่ละ8,000อ๋อ80,000น้องเขาคู่ละ8,000อันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับเป็นคู่ฮะขอบคุณนะครับเ
าศประมาณนี้ครับผมนี่ฮะเลสดราก้อนตัวละ20บาทครับหมูโอ้เดินแป๊บเดียวหอมแล้วผมถ้วยครับ15บาทชูกราชูกาไกเดอร์นี่นี่ราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้เต่าเพนวูดนะครับเต่าอะไรนะพี่เพนวูดเพนวูดครับผมตัวนี้3,500 3,500 นะครับผมตัวนี้เหมือนกันพี่ครับตัวนี้เป็นเต่าไชนีสครับตัวละประมาณตัวนี้300นะครับนี่ญี่ปุ่นเนาะพี่เนาะครับเป็นเต่าญี่ปุ่นสีพิเศษครับเท่าไหร่พี่ตัวนี้ตัว4,500นะครับโอเคครับผมนี่จะเป็นตับญี่ปุ่นเปลือกทั่วไปนะครับครับตัวละ1,000ครับผมเปลือกทั่วไปราคา 1,000 นะครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับผมแล้วก็มีชูกรานะครับผมโทษนะครับพี่โทษนะครับรอบชอบมันนี่ลูกชอบกันรอบนะครับเริ่มต้นที่300บาทครับจนไปถึงหลักพันนะครับฮันเตอร์ร้านนี้เยอะมากครับผมหนูแฮมสเตอร์เม่นแคะนะครับผมพี่ครับเม่นแคะตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวละ300คู่ละ500ครับ300บาทคู่ละ500ครับแฮมสเตอร์นะครับมีราคาเท่าไหร่บ้างครับพี่แฮมสเตอร์ถ้าเป็นสีดำม่อนตัวละ80บาทไว้กับเยลโล่น้อยครับผมโลโบตัวละ100ค่ะจะแอน80ลูกสีอ๋อครับผมก็มีดอมเมาส์นะครับอันนี้ชื่อร้านที่อะไรนะผมปาลุงแฮมสเตอร์ค่ะปาลุงค่ะครับผมปาลุงแฮมสเตอร์นะครับขอบคุณมากนะครับผมเท่าไหร่พี่พิมพ์มีคู่สองขายเป็นคู่เนาะครับครับผมเมีย19,000คู่10,000ครับตัวไหนตัวคู่ตัวเมียตัวคู่จะเป็นสีขาวสีขาวอ๋อครับผมแพะพิมพ์มีนะครับตัวนี้8,500ตัวนี้เท่าไหร่นะ8,500 4เดือนตัวนี้ตัวคู่ตัวเมียครับผมตัวคู่เนาะครับผมอายุ4เดือนครับคุณนะครับพี่กระต่ายอัปเดตราคากระต่ายพี่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้จะอยู่ตอนนี้อยู่ที่1,200ครับในแพลนเราครับตอนนี้อยู่ที่800ครับผมถ้าหนูที่โปรเล่มต้นอยู่ที่1,500ครับครับโปรตัวผู้ตัวเมียราคาเท่ากันเลยไหมใช่ครับผม1,500นะครับแต่ถ้าวันนี้ก็เริ่มต้นที่1,300อันนี้หนูอะไรเป็นแกตตี้ครับแกตตี้แคบีแคลิฟอร์เนียนะครับผมโอเคพี่ขอบคุณมากครับเบียร์ก็มีนะครับเบียร์อ๋อเบียร์ดากอนนะครับใช่ครับเบียร์ราคาที่หน้ากล่องหรือเปล่าเบียร์ราคาที่ร้านจะมีเริ่มตั้งแต่550 550 550 โอเคครับผมเริ่มต้น550เนาะพี่เนาะครับขอบคุณครับแฟมิลี่รับปิดนะครับร้านนี้แม่ไม่ขออยู่บ้านแล้วเก็บเองเลยบริการเองโอ้ยหนูหนูเพียบเลยนะครับ
นะครับไปดูโซนอื่นนะครับครับผมก็ครับพี่เดินมาโซนนี้มีปลาสวยงามครับของปลากัดครับร้านนี้อันนี้ปลาอะไรเอ่ยอันนี้ปลาอะไรครับพี่ปลาจิ๋วขาวเนี่ยพี่นะครับเนี่ยครับนี่เรียกปลาอะไรพี่สวายชัดบอดี้อ๋อสวายชัดบอดี้ครับตัวประมาณเท่าไหร่ราคา 1,500 ราคาไม่แน่นอนนะอ๋อคุยครับผมก็จะมีครับผมชัดอ๋อครับผมครับเดินมาแนะนำได้เลยเดินมาชมหน่อยพี่ขออนุญาตชมหน่อยมีตัวไหนแนะนำไหมพี่สวยได้ได้อันนี้ลายธงชาตินะพี่นะลายธงชาติขายง่ายบีลายธงชาติประมาณราคาตอนนี้อยู่ที่ตัวละ200บาทอ๋อคู่ละ300ตัวนี้ครับตัวเมียอันนี้เป็นลายธงชาติหมดเลยครับใช่ครับอันนี้เป็นตัวเมียบอกละตัวไหนร้านพี่ป๋องประกัดเนาะใช่โอเคครับอย่างนี้เรียกอะไรพี่อันนี้เขาเรียกฮับแดงฮับแดงอ๋อครับผมร้อยหนึ่งเนาะร้อยหนึ่งครับผมฮับแดงราคานี่ก็แล้วแต่ช่วงครับผมช่วงปลาปกติก็ราคาประมาณนี้จะมีปรับขึ้นปรับลงก็ไม่เยอะไม่เพิ่มครับผมบวกลบนิดหน่อยโอเคนะครับผมร้านพี่ป๋องประกัดครับสุก้าร้านนี้สีขาวโอ้สวยเกรดเอขาวตาแดงขาวรูบี้ครับตัวนี้ตาโตตาโตสวยเลยสาตรงนี้ไม่มีมีกรงนี้โอเคครับผมอันนี้ขาลูบี้เหรอพี่ใช่ไหมตัวนี้ตัวเนี้ยครับผมครีมอ๋อครับผมมินโนตาแดงตัวนี้เป็นรูตัวนี้รูตาแดงครับผมอ๋อครับคนเมื่อกี้เขาเอาไปกี่ตัวอ๋อสรุปตัวนี้เป็นครีมตาแดงครับเป็นเลดไอครับผมขอบคุณมากนะครับพี่เป็นครีมเลดไอนะครับพอดีที่ป้าเขียนไว้ลูบี้เข้าใจดีโอ้บาร์บีคิวสุดยอดน้องหมาน้องหมาสตาร์ท500บาทมีกระต่ายด้วยนะครับมีปอมด้วยร้านนี้กูขออนุญาตถ่ายหน่อยนะพี่ครับผมปอมครับน้องปอมมีราคาเท่าไหร่ครับพี่เริ่มต้นฮะ6,900ครับผมนี่6,900ครับสีขาวจะ8,900ครับสีนี้เท่าไหร่พี่6,900ครับ6,900อ๋อวัคซีนละทุกตัวครับวัคซีนทุกตัวนะครับแล้วก็เกิดเคล็ดลับไส้ให้ด้วยขอสูตรครับนี่จะเป็นแบบนี้ร้านอะไรพี่ร้านนี้ร้านปอมปอมครับปอมปอมครับโอเคครับครับร้านอยู่ที่ปทุมธานี 37ครับปกติขายที่นี่เสาร์อาทิตย์ใช่ครับผมแล้วธรรมดาก็ที่ฟาร์มครับผมประชาชื่นนะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ที่มันจะออกหลากหลายสีล็อกฟินนะครับร้านนี้ที่ออกที่เห็นที่เยอะคือเขียวเหลืองหลอกฟินนะครับแมวเริ่มต้นเท่าไหร่พี่แมว 1,000 นะครับผมครับแมวไทย 1,500 เริ่มต้นนะครับในกรงนี้ 1,500 หมดเลยไหมครับ 3,000 3,500 นี่พันอะไรครับอ๋อครับอันนี้ผสมเปอร์เซีย 3,500 เหมือนกันโอเคครับผมขอบคุณครับ
น้องหมามีราคาเท่าไหร่ครับลาบราดอร์ 6,500 ครับผมครับ 1,500 นะครับลาบราดอร์อันนี้ลาบราดอร์แท้ 6,500 อันนี้ไทยผสมบางแก้วตัวละพันครับผมขอบคุณมากนะครับพี่เต่าหายากนะเราบอกเขาหายากขออนุญาตนะครับพี่เบียดสีขาวๆนี่ใช่เบียดไหมใช่ครับราคายังไงพี่ขายตัวอะไรครับผมอันนี้ขายเป็นคู่ไหมอ๋อครับผมแยกตัวก็ขายครับผมสีขาวนี่ก็เรียกสีอะไรพี่สีโล่สีโล่อ๋อครับผมครับอันนี้เป็นเบียดเหมือนกันไหมครับไฟตัดนะครับครับนี่ราคาเหมือนกันไหมฮะ3,000อ๋อครับผม 3,000 บาทนะครับอันนี้ก็คลิกหน้ากล่องเนาะราคา 1,200 บาทครับผมไฮโปเนาะอันนี้เป็นไฮโปน้องเริ่มดุอันนี้หลักๆขายเป็นเบียดอย่างเดียวเลยครับอันนี้กิ้งก่าครับมีตัวเท่าไหร่ครับ 4,500 นะครับโอเคครับตัวเด็กอันนี้เป็นเลสเลสตอนนี้แต่ว่าเริ่มเห็นครับว่าเป็นอ๋อครับลายรอบๆจะออกเป็นสีอะไรนะครับสีแดงอย่างนี้ขายยังไงครับขายอยู่ตัวบางทีเนี่ยผมลงอยู่450อ๋อครับผมมันจะออกแดงๆกันไหมใช่ครับขายบนกล่องอันนี้บอลไบคอนบานาน่าอะไรเอ็นชิอย่างนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ลำไส้5ครับผมสตาร์ท 5,000 ครับผมราคานี่เป็นตามอายุอ่ะพี่ก็ใช่ด้วยอ๋อครับผมอย่างนี้อายุกี่เดือนครับอันนี้ประมาณ3เดือนครับ3เดือนโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ร้านชื่ออะไรนะพี่ชื่อมุมสัตว์เลี้ยงครับครับชื่ออะไรมุมสัตว์เลี้ยงมุมสัตว์เลี้ยงอ๋อครับผมปกติขายที่ไหนบ้างครับปกติก็จะที่จะขายที่นี่ครับปกติอยู่ที่คลองเก้าธัญบุรีอ๋อครับผมขอบมากนะครับผมสวัสดีครับมีกระต่ายครับร้านนี้กันลอกนี่มีราคาเท่าไหร่นะพี่หลายราคาครับเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ400อ๋อครับผมอย่างนี้เขาเรียกพันอะไรครับเขาท้องขาวครับผมเริ่มต้น400นะครับกระต่ายนี้กระต่ายอะไรครับเป็นกระต่ายลูกผสมไทยไลออนครับครับผมตัวประมาณเท่าไหร่นะพี่ไทยผสมนะครับ150บาทสายพันธุ์ใหญ่นะครับครับผมอันนั้นเป็นอินดีอันนี้ ND ครับ ND แค่นี้เริ่มเท่าไหร่ครับครับ250บาทนะครับผลออกกำมะหยี่กันไม่ดีนะครับเท่าๆทั้งตัวนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับผมโอ้โหนี่ก็กระลอกเหมือนกันอันนี้ราคาเหมือนกันพี่ไม่เหมือนอันนี้เป็นเผือกขายยังไงครับ250นะครับผมโอเคนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับมาดูร้านนี้นะครับขออนุญาตนะครับพี่เนี่ยผมนี้ก็เป็นเบียดเหมือนกันนะครับเบียดดากอนไฮโปคู่นะครับ490เมีย450ครับราคาแล้วกันเลยเบียดตัวใหญ่นี่เท่าไหร่ราคาเนี่ยครับผมเป็นราคาต่อไปจะเป็นราคาไม่ดีเล็กนี้นะครับนี่คือความสเน็กนะครับออฟชั่นนอลนะครับความสเน็กสำหรับคนชอบมือขาวเนาะขาวอมชมพูเริ่มต้นเท่าไหร่พี่ราคาเริ่มต้น2,500 2,500 ครับผมปกติก็จะมีนอร์มอลคอนสเน็กปกติจะมีนอร์มอลเริ่ม900นี่เป็นชั่นนอลครับผมขอเต็มที่ประมาณนี้ครับโอ้ขายใหญ่อันนี้มีอายุเท่าไหร่ครับปี20จากนี้ครับฮะปี20ปี20อ๋อปี20ครับผม
ปีนี้ก็2 3ประมาณ3ปีใช่ไซส์ใหญ่อย่างนี้ปล่อยเท่าไหร่พี่ลักษณะ 4,500 ครับ 4,500 ครับน้องก็ดุไม่ดุครับแต่จะเร็วคอนเซเล็กนี่จะเร็วฉกเหมือนกันฮะฉกเหมือนกันไม่ฉกไม่ฉกแต่มันเลื้อยเลื้อยเร็วจับยากอ๋อไม่ฉกไม่ฉกครับผมเยสดราก้อนดำดำนี้อะไรพี่นี่มาถึงงูไทยบ้านเรางูพ่นขบงูน้ำครับไม่มีพิษครับต้องงูหัวกะโหลกจำได้กินปลากินลูกกบกันอาหารอ๋อครับอันนี้หัวอะไรหัวกะโหลกหัวกะโหลกเดี๋ยวชกพันป๊อกลูกตกพันป๊อกพันป๊อกมีราคาเท่าไหร่นะพี่วันนี้โปรโมชั่น200 ลูกสี่200 ตัวนะต้มเลยนะโอเคพี่ขอบคุณมากครับผมชื่อร้านพี่อะไรนะจิมครับจิมจิมครับ JIM จิมอ๋อโอเคพี่ขายทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ครับล็อกประจำครับผมโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับพี่ร้านพี่หลังนะครับครับผมร้านพี่หลังใจดีนะครับครับผมวันนี้มีแมวราคาไหนบ้างพี่มีพันกว่าบาทก็มีครับลูกผสมเบงกอลครับนี่ก็พันกว่าบาทนะครับครับเป็นนิดบ๊อบเดลครับอันนี้ก็แมวไทยนะครับขาวพอดีก็พันกว่าบาทเหมือนกันครับผมอันนี้เป็นลูกผสมจากมาร์คิโฟนะครับครับผมแล้วก็จะมีสปอติโฟนแท้นะครับตั้งขนสั้นก็จะอยู่ตัว 3,800 ครับ3,800 ส่วนนี้เป็นมันกิ้นนะครับมันกิ้นขายาวขนสั้นนะครับ 4,800 ครับขนยาวนี่ก็มันกิ้นเหมือนกันกินครับครับเป็นมันกินนะครับมันกินมิวเนียนนะครับมันกินขนยาวครับผม 4,800 4,800 ครับผม 4,800 ครับวันนี้เหลือน้อยหน่อยเพราะเป็นวันอาทิตย์แล้วเมื่อวานเยอะกว่านี้อ๋อเมื่อวานเยอะครับเมื่อวานแมวเยอะมากครับวันนี้เหลือน้อยหน่อยโอเคพี่ครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับสนใจก็มาได้ครับร้านที่หลังใจดีครับวันนี้ 1,000 บาททุกตัวนะครับร้านนี้1,000 บาทนะครับโหอันนี้งูอะไรนะครับผมอันนี้งูบอลไพทอนค่ะบอลไพทอนนะครับอ๋อครับอย่างนี้ก็เรียกสีอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเอาผ่านโอไวบีค่ะมาสองตัวอันนี้ราคาเท่าไหร่นะขอราคาใช่ไหมครับใช่ค่ะครับจะมีเป็นเบลผสมจะเป็นงูขาวตาฟ้าครับขาวตาฟ้านะครับราคา 10,000 บาทเนาะเป็นบอลไพทอนเหมือนกันไหมฮะใช่ค่ะทั้งหมดเป็นบอลไพทอนบอลหมดเลยนะครับแตกต่างกันที่สีเวลาครับเลี้ยงยากไหมครับยังไม่ยากค่ะให้อาหารแค่อาทิตย์ละ1ครั้งเองค่ะใช่โอเคนะครับมีหลายสีนะครับอุปกรณ์การเลี้ยงก็จะมีแค่มีกล่องมีถ้วยน้ำมีรองพื้นให้เขาคือเขาอยู่ได้ครับใช่ค่ะมีกล่องแล้วก็มีรองพื้นใช่ค่ะมีถ้วยน้ำให้เขาน้ำมันมีให้เขาตลอดแต่อาหารแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งกล่องยังเป็นต้องใหญ่กว่านี้ไหมหรือเท่านี้ได้ถ้าไม่ให้ใหญ่จนเกินไปอะค่ะที่ให้พอให้น้องเลื้อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พอน้องออกกำลังกายได้ครับผมถ้าใหญ่เกินไปเขาจะมีอาการเครียดได้ค่ะที่อาจจะต้องมีท่าให้เขานิดนึงเริ่มต้นนี้ 3,000 บาทตอนนี้เริ่มต้นจะอยู่ที่ 2,000 บาทค่ะ 2,000 เห็นอ๋อครับผมอ๋อตัวนี้นะครับ 2,000 บาทโอเคครับนอร์มอนเฮดคราวใช่ค่ะโอเคครับผมขอบมากครับชื่อร้านอะไรนะครับมิกซิ่งมอลกอนไททันค่ะขายยังไงแวะมาดูได้ครับขายเสาร์อาทิตย์ขอบคุณมากครับผมน้องแมวครับร้านนี้สวยงามโอ้ชูก้าร้านนี้มีคราวโอ้ตัวนี้น่ารักมา
ายมีน่าจะเป็นบอลนะครับยังไม่เข้าเลยบอลขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนิดนึงครับอันนี้เป็นบอลไพทอนเหมือนกันราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ 2,500 เริ่มต้นที่ไหนแล้วก็แล้วแต่สีแต่ลายด้วยขอบคุณมากนะครับต้าแล้วครับผม 1,500 ถึง 2,000 นะครับตัวต้าเดินเข้ามาโซนนะครับพอดีกล้องอีกตัวนึงมันฟีดนะร้อนมันดับเองใส่ตัวนี้ขายต่อเดินโซนข้างในครับในร่มตัวนี้นะครับ 35,000 สวยนะครับทางอะไรบ้างดูเพลินๆเลยครับเข้ามาด้านในนะครับโซนดีลมแดดครับร้อนเพชรวิลล่านะครับร้านนี้ลองดูกันนิดนึง 8,000 6,000 ถึง 8,000 ดอกเมาสีขาวพายก็มีหนูนะครับมีแจ็คบี้หอบเลยร้านนี้ร้านนี้งูนะครับเต็มร้านครับวันนี้
ับน้องหนูตัวน้อยสไลด์แอปนะครับแล้วเข้าไปให้คะแนนครับที่ส่วนลดเส้นขายแฮมเตอร์เหมือนกันแฮมเตอร์กันนี่โอ้น้องหมาครับน้องหมาเกือบจะร้านแล้วที่มีราคาเท่าไหร่นะเท่าไหร่ครับอย่างนี้มันถ้าเป็นฟาร์ซีอยู่ 9,500 ครับพี่ถ้าเป็นสปาร์ตี้ 18,000 ครับพี่ครับวิธี 2,800 ครับผมโอเคพี่ขอบมากครับผมอันนี้เค้าเรียกร้านอะไรเบบี้ด็อกเบบี้ด็อกร้านเบบี้ด็อกไหนครับโซนอะไรพี่ตอนนี้ AP ครับพี่โซน AP ครับผมอ๋อครับโซน AP นะครับล็อก45มีทั้งน้องหมาน้องแมวเลยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่โอ้ยน้องแมวมาเยอะเลยเยอะไปหมดเลยนะครับมาเลยห้องแอร์โซน ASP นะครับโซนนี้มีน้องหมาน้องแมวเยอะนะครับใหญ่ขนาดไหนต้องเทียบกับคนนะครับโอ้ใหญ่มากโทษนะครับอันนี้เขาเรียกพันอะไรครับคอร์ดิเชียนที่เปิดครับผมคอร์ดิเชียนคอร์ดิเชียนอ๋อราคาเท่าไหร่พี่500,000บาทนะครับตัวไซส์เด็กไซส์เด็กอยู่150,000ครับตัวนี้จะนำเข้าจากรัสเซียครับเราก็มีตัวที่แบบแม่อุ้มท้องมาเกิดในไทยก็มีครับแต่พ่อเขาอยู่ครับโอเคพี่ขอบคุณมากเลยครับผมได้ครับลองดูข้างหลังครับขออยู่กองข้างหลังครับไซส์เด็กพันเดียวพันเดียวกับตัวนี้เลยเนาะพันเดียวครับวันนั้น150,000ครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับพี่เดี๋ยวพาไปดูน้องไซส์เด็กนะครับจำชื่อพันไม่ได้แล้วชื่อยาวแต่ราคา150,000นะครับนี่นะครับนี่นะฮะน้องตัวนี้นะอายุ3เดือนนะครับราคา150,000นะครับโทษนะครับตอนนี้แออัดนิดนึงครับคนเยอะเดี๋ยวมาดูตัวต่อเลยนี่จะเป็นอะเซสซอรี่ของเล่นของตกแต่งเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงมีกรงอยู่โซนดีนะฮะถ้าใครจะมาได้ครับโซนดีมีกรงมาด้านในแล้ว
ร้านนัตตี้ไปเป็นดอกอะไรเคยมารีวิวไปแล้ว1ครั้งครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวใหม่ครับมีคนเยอะเยอะมากเลยนี่ฮะวันอาทิตย์วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับต้องแห้งไม่ถึงตัววันนี้ใช้อีกตัวหนึ่งก็จะแห้งหมดกันละเดี๋ยวเราไปดูฝั่งเลี้ยงร้านแม่พากันครับร้านนี้ก็จะมีสัตว์แปลกๆหลายพันธุ์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมาเดินตลาดจตุจักรนะผมแนะนำให้มาวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีร้านขายสัตว์เลี้ยงเยอะมากครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะมีร้านเฉพาะร้านไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็แนะนำเป็นวันพุธครับจะเป็นตลาดปลาครับวันนั้นก็มีคนมาเดินเยอะแล้วก็จะมีร้านสัตว์เลี้ยงหลายร้านมาเปิดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้เยอะเลยก็ต้องเป็นวันเสาร์ที่นะครับหรือวันหยุดนะครับก็เลยจะเปิดกันหลายร้านเดี๋ยววันนี้ผมปิดคลิปไปเท่านี้นะครับ